เอาละครับผมมาอยู่ในเกม Sun of the Forest กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่กับผมพมาแล้วก็ช่องพีใหม่จังกระเด็กเช่นเคยนะครับและตรงนี้ครับคือถ้ำที่เราออกมานะฮะออกมาจากเมื่อวานเลยนะฮะที่เรามุดถ้ำกันมาครับมาอยู่ใต้สุดตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวผมจะอ้อมนะครับผมนี่อ้อมตรงนี้ครับวนไปฝั่งนู้นวนไปบ่อน้ำบ่อนู้นบ่อเดิมนะครับที่อยู่ใกล้กับถ้ำนะฮะเราจะสำรวจให้ทั่วเลยนะครับผมแต่ดูก่อนนะฮะผมอยากลองเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกนี้โอ้เอ้าเรากระโดดทับเต็นท์เราพังได้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็คือไม้ผมอยากได้ไม้มากเลยตอนนี้อึ๊บเศษไม้ผมน่าจะใกล้หมดแล้วล่ะนะครับขอหน่อยเออขอนิดนึงมีลิงเกาะเต็มไปหมดเลยต้นเล็กๆไม่มีละดูตามทางไปกันแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรัวๆเลยนะครับผมสำรวจป่าสำรวจเกาะแห่งนี้นะฮะเพื่ออาจจะเจอเงื่อนงำบางอย่างนะครับอะไรหลายๆอย่างเราก็สำรวจกันไปหมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่อย่างเท่านั้นนะฮะก็คือโซนของด้านนี้ครับยังไม่ได้ไปนะครับเราจะอยู่แถวๆเชิงเขานะฮะเผื่อจะมีอะไรบางอย่างก็จะขึ้นเขาหนีได้นะครับผมเดินมาได้สักพักนึงแล้วครับไม่เจออะไรเลยครับแถบนี้ของเกาะนี้รู้สึกจะไม่มีอะไรเลยนะเงียบเชียบมากคงไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดมีอะไรนี้ผมจะอัดเป็นช่วงอุ้ยมีเห็ดด้วยต้นไม้ที่มีเห็ดนะครับผมเห็ดรานะครับนานๆทีเจอนะครับเนี่ยน่าจะเป็นต้นไม้ที่มีอายุค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับมีเห็ดขึ้นแบบนี้นะครับโอ้ my god แต่เอาจริงป่าในเกมนี้ก็สุดยอดนะสมจริงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหเดินไปเดินมามาถึงที่โล่งกว้างตรงนี้ครับยังไม่เจออะไรนะฮะเงียบเชียบครับมีบ่อน้ำอยู่แวะดื่มน้ำสักนิดนึงขอความกระชุ่มกระชวยสุดยอดดีที่เกาะนี้มันไม่มีฉลามจระเข้ไม่ใช่ฉลามเขาเรียกว่าจระเข้ไม่มีจระเข้อยู่แถวๆแบบแหล่งน้ำอะไรอย่างงี้นะฮะไม่งั้นเราก็แย่แน่นอนครับเฮ้ยแต่ว่ามันมีเส้นทางอยู่นะครับที่ผมกำลังเดินไปเนี่ยและเส้นทางรู้สึกว่าจะไปสุดข้างหน้าด้วยนะครับนี่ฮะไปสุดบนนู้นเลยนะครับอาจจะมีเต็นท์ให้เราได้พักผ่อนแถวนี้ก็เป็นได้นะครับใกล้กลางคืนแล้วด้วยนะครับบ่าย2นะครับผมตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะข้างบนนี้เป็นเต็นท์ไหมไม่ใช่เต็นท์ฮะไม่มีอะไรจริงดิโอ้แล้วเขาทางนี้เขาทำอะไร โอเคไม่เป็นไรโอ้โหล่มลื่นเหมือนกันนะฮะแต่โซนนี้เหมือนกับไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่เนาะดูแล้วนะฮะผมกลัวจระเข้จังเลยไม่มีแหละนะฮะไม่มีแคมป์คนป่าอะไรอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะโซนนี้นะครับโซนนี้ปีกอีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะฮะปกติเราจะเกิดฝั่งนู้นนะครับอันนี้เรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะแล้วนะครับเพราะว่าเราจะสำรวจเกาะให้ทั่วไงเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างทั่วเกาะจะได้แบบเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำที่อยู่อาศัยนะครับแล้วผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะกับการทำที่อยู่อาศัยมากๆเลยด้วยนะฮะเสร็จแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรในป่าสุดท้ายเราก็ต้องวนรอบชายหาดครับชายหาดเป็นจุดที่ส่วนใหญ่จะมีของนะฮะไม่เรืออับปางก็กระเป๋าตกลงมาจากเรือลงแม่น้ำลงลำคลองลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีเยอะแยะนะฮะดูดิไม่มีอะไรเลยมีแต่ธรรมชาติสวยงามแถวนี้รู้สึกว่าจะทางมันจะซับซ้อนหน่อยนะครับผมต้องดูทางดีๆนะฮะมันมีทางในแมปแผนที่บอกอยู่นะครับเหมือนจะสามารถไปได้นะฮะตามถนนแล้วใครมันมาสร้างถนนอะไรกันแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ยๆอะไรแว๊บๆไม่รู้มีเสียงตัวอะไรร้องด้วยครับโอ้สงสัยเป็นลิงกังนะฮะนี่มาแล้วครับผมข้างหน้าเรานี้นะฮะแอ่งน้ำนะฮะมีถนนด้วยนะครับมาถึงแล้วป๋ามาถึงแล้วลูกแอ่งน้ำครับผมทะเลสาบขนาดใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปฝั่งนี้บ้างดีกว่านะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับได้อยู่นะฮะ4โมงผมไม่น่าจะนอนได้ครับเพราะว่ามันมีแต่ตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอาจจะต้องกินอุ้ยข้างหน้ามีคนด้วยโอ้ my god เฮ้ยเดี๋ยวก่อนถึงเวลาที่ลองอะไรบางอย่างแล้วครับถ้าเกิดผมใส่หน้ากากทองเขาจะแบบว่ายินดีปีดากับผมมั้ยลองดูข้างในไม่ยินดีปรีดาครับข้างในมีแต่แบบว่ากริดกราดแล้วก็ตีกระแทกรันฟันแทงใส่เรานะฮะนี่หน้ากากทองคำครับลองดูนี่เฮ
เฮ้อหน้ากากทองคำชุดทองคำเจ้าควรเคารพข้าในถ้ำเนี่ยมันมีสัญลักษณ์แบบว่าคนบูชาเยอะแยะเลยนะครับไอ้นี่มันต้องบูชาเราแน่ใช่ไหมข้าคือนักมองไม่เห็นเรา เขาหันหลังพอดีอะนะฮะ โอเคไม่เป็นไรเจ้าถือว่าโชคดีแล้วที่เจ้าหันหลังให้กับข้าเพราะว่าเจ้าก็จะไม่เป็นอะไรยังไงล่ะ ว่าไปนะฮะหวังว่าชุดทองคำเราจะมีผลกับไอ้พวกนี้นะคงจะเคารพเราบ้างนะไอ้ชิบไอ้ชิบตรงนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะครับเป็นอ๋อโขดหินเหรอครับใช่ป่ะลองไปดูสักหน่อยนึงครับอ๋อเป็นโขดหินมีถ้ำมีอะไรไหมมีสำรวจไหมไม่น่ามีดูทรงแล้วนะครับมีแต่แบบว่ากระลงกระลอกเต็มไปหมดเลยนะฮะเหนื่อยเฮ้ยอะไรอะทางเข้าเหรอโอ้ my god คืออะไรครับเดี๋ยวขอลองเข้าไปดูก่อนแอบดูกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับถ้ำนี้นะฮะมาดูกันสักเล็กน้อยนึงเล็กน้อยนึงนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะอีกอย่างนึงเราจะพักผ่อนในถ้ำด้วยนะครับเดี๋ยวรอของมาก่อนนะครับตอนนี้ตัวเปล่าอยู่เลยครับชุดเกาะทองคำเรามืดแล้วด้วยครับนอนในถ้ำถือว่าเป็นเรื่องดีครับไม่มีอะไรเลยโอเคมาแล้วของฮึบเปลี่ยนเป็นจุดประกายหรือน่ากลัวว่ะหรือเปล่าไม่รู้ค่อยๆลงไปครับเอาจริงๆนะพอผมเริ่มดูไปสักพักนึงอะถ้ำแต่ละถ้ำอะมันจะคล้ายๆกันหมดเลยครับเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยไม่ค่อยอะไรแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยลงได้เปล่าโอเคลงได้สวยมันคืออะไรครับโอ้โหหินถล่มเพดานทลายโอ้ my god เฮ้ยเลือดโอ้เฮ้ยอาคารใหญ่เหรอครับเนี่ยคือยังไงขอดูข้างบนก่อนข้างบนมีใครอยู่ไหมโอ้โหข้างบนไปต่อไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นบันไดขึ้นไปไหนตอนไหนนะครับโอเคไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับมาทางนี้ต่อครับถังขยงถังขยะแสดงว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันโอ้โหอันนี้ก็ข้างในเหมือนจะเป็นอ๋อถูกทับถมด้วยก้อนหินนะครับเห็นไหมฮะเห็นลางๆไหมฮะก้อนหินครับคือสถานที่พวกนี้มันใช้กันมานานมากนะครับสิ่งที่แสดงให้เห็นคือแบบมันมีทั้งถังขยะมีขวดมีอะไรทั้งมันแบบขยะเยอะแยะมันเยอะเยอะแบบชนิดที่ว่ารู้เลยว่ามันต้องแบบนานแน่ๆถ้าไม่นานแล้วก็มันไม่เป็นอย่างนั้นแน่ได้เปล่าครับอุ้ยได้ด้วยอุ้ยขอบคุณอุ้ยตกใจอยู่ดีๆเปิดมาก็เจอจอนนี่นั่นนายใช่ไหมกลายเป็นศพไปแล้วอุ้ยข้างล่างนี่อันตรายแน่เลยว่ะได้ยินเสียงคึงคังแล้วนะครับอีดโอ้โหเลือดกระจายเต็มไปหมดโอ้ my god oh my god มันเป็นส่วนไหนของบังเกอร์เนี่ยอู้เปิดได้ป่ะเปิดได้ครับแต่ใครจะไปเปิดได้ยินเสียงดังขนาดนั้นฮะเดี๋ยวค่อยเปิดกินขนมขบเคี้ยวก่อนเหมือนจะมีพรินเตอร์นะฮะเติมด้วยนะฮะให้เติมนะครับอันนี้น้ำดื่มโอเคครับน้ำดื่มดื่มเลยฮะน้ำดื่มก็ดื่มสิครับอ๋อสดชื่นนะครับผมโหเดี๋ยวก่อนผมขอขึ้นไปข้างบนนิดนึงครับขึ้นมาตรงนี้เรามาจากทางด้านนี้ใช่ป่ะแน่นอนครับช่องเราครับเราต้องเซฟตี้คัทไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนนะฮะนี่เลยนะครับเอาวันตรงนี้ไปเลยเวลากี่โมงแล้วขอดูก่อนครับเวลาตอนนี้6โมงเย็นนะครับได้ครับสำรวจได้ครับแล้วผมต้องเปลี่ยนชุดครับเพราะว่าไอชุดทองเนี่ยลงถ้ำแล้วมันตีเข้าเนื้อผมงงว่าใส่ชุดทองไปทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ชุดหนังไปก่อนครับหนังหายไม่เป็นไรครับแต่ทองนี่เนื้อเราหายครับยุ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเซฟสักครู่นะครับเรียบร้อยครับเซฟแล้วนะฮะสะบัดหน้าจอแรงไปหน่อยฮึบมาได้ยินเสียงอย่างนี้ตัวมันใหญ่แน่นอนครับลูกซองเลยเรามีกี่นัดนะขอดูแป๊บลูกซองเรา26นัดนะครับผมปืน9มม.เอา9มม.ดีกว่าไหม9มม.น่าจะดีกว่านะฮะเรามีเยอะกว่าถืออาวุธขึ้นมายังครับตึ๊กๆๆเส
เสียงมันยังบั๊กอยู่ที่ไอ้นี่เลยนะฮะเข้าไป inventory นะฮะโอเคพร้อมว่ะฮึบอุ๊ยอย่าตกใจอย่าตกใจกิ๊บโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอู้ใครอ่ะและเดี๋ยวก่อนคือโอเคครับถอยหลังลูกพ่อ ลูกสองยัดไปเอ้าโดนยิงกลับคืออะไรเฮ้ยอ้าวไม่ใช่ไอคนต้นคลิปเอ้ยแล้วเราโดนอีตัวใหญ่จับ What the hell man ทุกอย่างเงียบไปแล้วครับคืออยู่มา10กว่าพาร์ทเพิ่งเจอคนแล้วก็เดียวแล้วคนมันหายไปไหนแล้วตัวนี้ขวางทางติเมย์แล้วตัวนั้นคืออะไรแล้วโอ้อุตส่าห์กำลังจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอุตส่าห์มาเจอโตเอ้ยปาดเก็ตดาวน์ซันนะฮะอุตส่าห์อุ้ยอ้วกเลยครับอุตส่าห์เก็ตดาวซันแล้วโอ้ยแล้วหายไปไหนกันหมดและนี่คือเด็กน้อยโอเคใส่กระสุนก่อนไอ้นี่มันธรรมดาไม่ได้ว่ะมันต้องใช้กระสุนแรงหน่อยนะครับโอ้ยอุ้ยอุตส่าห์กำลังจะดีใจไงคือทั้งเกมอะอย่าง7 Day to Die นี้มันยังมีแบบว่าคนคุยด้วยเป็นเทรดเดอร์ใช่ป่ะอันนี้ไม่เจอใครเลยอะเจอแต่คนป่าแล้วอยู่ดีๆก็อุตส่าห์กำลังจะได้เจอคนสู้กับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อีหน้าหล่อต้นคลิปก็โผล่มายิงเฉยเลยโอ้แล้วคุณพ่อเราเป็นไงบ้างครับเหมือนจะถือปืนลูกซองมายิงให้นะฮะแต่ไปซะก่อนเหลือนี้เข้าเนื้อเรื่องแล้วเหรอจะจบแล้วเหรอครับโอ้ my god ผมจะได้สร้างบ้านอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอเล่นจบแล้วมันจะกลับมาเล่นต่อได้ไหมสร้างบ้านต่อได้หรือเปล่าว้าวตรงนี้มันเกินไปนะตรงนี้นี่โอ้สุดยอดเลยครับขอไฟแป๊บหนึ่งครับพื้นเป็นหินอ่อนนะฮะสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ประตูโอเคผมขอเปิดหน่อยตรงนั้นเหมือนจะเป็นห้องนะเดี๋ยวไปดูในห้องก่อนนะครับโอ้ขอบคุณมากครับผมมีแผงวงจรไฟฟ้าเฮ้ยๆโอเคอันนี้เปิดได้ไหมฮะไม่ได้คือจำใจต้องเข้าสินะก็จะอะไรอะไรมันเดินติดประตูตรงนั้นน่ะมันเดินติดจริงๆนะไฟก็สว่างจนมืดเกินอุ้ย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 กรึกกรึกกรึกฮืออฮืออฮืออุ้ยเอ้ากระสุนหมดได้ยังไงเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้เติมมาหรอตอนแรกโอ้โหมาครับรีโวเวอร์ครับรีโวเวอร์เข้ามาพาปลาพร้อมปลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าตีข้ามประตูอย่าอุ้ยอุ้ยยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกเพี้ยนเฮ้ยกระตกใจคืออะไรอุ้ยเดี๋ยวว้าวเพียบเลยถอยมาตั้งหลักก่อนดีกว่าห้องสว่างสว่างตรงนั้นมืดจัดมองไม่เห็นนุกโอ้โหยิงอัดเข้าไปยิงอัดเข้าไปว้าวได้ป่ะได้ไหมได้ไหมเฮ้ยปาเข้าไปครับอุ้มตายหมดไม่เหลือสวยไม่น่าเชื่อว่าข้างในมีอีกขอได้ไหมขอชุดได้ไหมเฮ้ยอย่ากำลังเก็บชุดอยู่เดี๋ยวก่อนนะผมได้เอาชุดก่อนเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นทางข้างล่างด้วยขอบคุณมากครับเกมนี้นะฮะถ้าอยากรู้ว่าทางข้างหน้าเป็นยังไงอะเอาหน้าจุ่มนะฮะได้ดีนี่หาจังหวะนี่แล้วเอาหน้าจุ่มไหมหน้าจุ่มทำไมจุ่มวะโอ้ตะกี้นี่อุตส่าห์จุ่มเข้าไปแล้วอุตส่าห์เห็นแล้วเตือนผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมอัดได้ประมาณ20นาทีแล้วครับให้ใครเตือนฟะอู้อีกตัวใหญ่นี้ก็ตายด้วยแฮะโอเคขอเลยก็แล้วกัน
ชุดขอชุดขอชุดครับป้าป่าขอมีสำรองเยอะเลยครับชุดขอบคุณมากครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอยู่ดีๆโผล่มาได้ไงก็ไม่รู้ครับงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะฮะก็ว่าอยู่เห็นอะไรผ่านหน้าแว็บไปแว็บมานะครับเดี๋ยวนี้เขามีความสามารถแบบวาร์ปไปวาร์ปมาเลยเหรอครับโอเคเข้ามาดูในห้องนี้กันนะครับผมมีคอมพิวเตอร์อีกแล้วนะฮะแต่ไม่มีบะตุ้ยไม่มีมาร์กบอกนะครับว่าให้ไปที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเฮ้ยติดอะไรติ๊กตึ๊กผมถอยแล้วผมติดอะไรไม่รู้นะครับห้องครัวสวยดีนะประตูปิดไม่ได้ผมอยากปิดประตูมากอ่ะโอ้ยมันจะได้กันแบบเฮ้ยเป็นเอกสารนะครับโดนฉีกไปหลายหน้าเลยครับเหลือข้อความอีกไม่กี่ข้อความเองไม่ใช่ฉีกครับโดนถมดำ คือเก็บเป็นความลับใช่ป่ะเข้าใจว่ามันต้องเก็บเป็นความลับอ่ะนะอันนี้เป็นกระสุนปืนพิทเทิลเอ้าไม่ใช่กระสุนนี่เป็นปืนเลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับ9มม.ครับกี่นัดเนี่ยบรรจุผมไม่รู้ว่ากี่นัดนะครับอุ้ยมีคุณผู้หญิงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอ้ยเต็มไปด้วยเลือดครับไม่อยู่แล้วนะครับเธอไม่อยู่แล้วนะฮะแสดงความเสียใจด้วยครับ9มม.ครับปืนพิทเทิลนะฮะไม่รู้ว่าจะดีกว่ารีวอลเวอร์หรือเปล่านะครับลองเอามาใช้ดูครับเอกสารอีก1ฉบับนะครับผมอะไรเนี่ยคืออะไรครับสมมุติฐานของเราอาจจะถูกต้องคือข้างในลูกบาศก์เนี่ยมันอาจจะปลอดภัยแต่ลูกบาศก์ที่ว่านี้คืออะไรครับคิ้วนะลูกบาศก์นะฮะลูกบาศก์ลูกสี่เหลี่ยมลูกเต๋าอะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับคือเราจะต้องเผลอกดอีกแล้วครับโทษคือเราจะต้องหนีเข้าไปในอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นลูกบาศก์แล้วครับสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะไงไม่รู้ครับก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับไอ้ผู้ชายชุดไอ้หน้าหล่ออยู่ไหนเดี๋ยวจะยิงสักป้าบอุตส่าห์มีคนมาช่วยเราแล้วนะแล้วก็โดนอีหน้าหล่อสอยกลับไปอีกขอดูปืนแป๊บนึงนะครับปืนนี่เอ้าอีก1กระบอกอ๋อแสดงว่าเราคอมไบได้โอเคงั้นก็มี2กระบอกเนาะกระบอกนึงนี้คือให้น้องอีกกระบอกนึงก็คือใช้เองเอ้ยถือว่าโอเคนะที่เราให้น้องไปนะฮะคอมไบอีกนะฮะเป็นแบบเก็บเสียงละกันงวดนี้โอเคประเด็นคือมันเต็มแล้วดิช่องของผมอะเต็มแล้วนะขอดูก่อนอุ้ยไฟสว่างตอนแรกมันไม่สว่างแบบนี้นี่ขอดูก่อนนะครับผมช่องหนึ่งเป็นขวานช่องหนึ่งเป็นขวานนะครับ2เป็นนี่คอมพาโบนะฮะ3ปืนลูกซอง4ปืนพกนะครับเราเอาคอมพาโบเก็บไหม5ขุดนี้ยังใช้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช้ผมจะได้เป็นไอ้นี่เลื่อยนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคือทำอะไรนะฮะไอตัวเลขเจ็ดนี้เปล่าอันนี้มันแบบไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะเอาเลขเจ็ดแล้วกันนะฮะเลขเจ็ดรู้สึกธนูมันก็ยังแบบดูดีไงเลขเจ็ดอยู่เลขเจ็ดแล้วกันนะลูกเอามาไหนๆก็มาแล้วครับกรึบเปิดไฟแช็คไปต่อครับต่อเนื่องกันเลยครับที่นี่นะฮะเดี๋ยว30นาทีผมจะเซฟก่อนนะครับรอบหนึ่งนะครับผมหมายถึงเซฟไฟล์วิดีโอนะฮะกระตุกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอกสารอีก1ฉบับแล้วนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับไม่รู้เหมือนกันคืออะไรครับอารยธรรมเอเลี่ยนอีกแล้วครับไปลุยต่อเฮ้ยโผล่มาอีกแล้วแอบย่องยิงได้ป่ะปืนพิทเทิลผมน่าจะแบบว่ายิงได้หลายนัดอยู่นะครับอาจจะเขาไปแล้วอ่ะอุ้ยอันนี้ลากคนเข้าไปกินในห้องด้วยน่ากลัวมากอันนี้เด็กน้อยเดี๋ยวตื่นคนตื่นอ๋อโอเคป้าไปเฮ้ยเจลานิโมตะกี้ใครมันวิ่งมาอู้อ่ะโอเคเรียบร้อย3นัดอ้าวไม่ตายเหรอโอ้ my god หิวข้าวขอกินข้าวก่อนถอยมากินข้าวตรงหน้างานนี่แหละนะฮะไม่เป็นไรเชื่อพี่น้องซอยตีเลยอาหารเน่าเราเดี๋ยวอุ่นอีกรอบนึงครับยังไม่มีที่อุ่นตอนนี้อุ่นยังไม่ได้อึ้งกระสุนพกเรามีอยู่22นัดได้อยู่ไม่เอาลูกซองเลยแล้วกันชุดเกาะดึงลูกซองดิ้นฮะลูกซองดิ้นเกมนี้ลูกซองมักจะดิ้นนะฮะเก็บเนื้อมาเอามาก่อนโอเคยังเก็บได้อยู่
เอาเด็กเด็กโอ้ยมาเด็กก็เด็กครับอย่านะไอตัวใหญ่เพิ่งมานะมันเห็นเรายังผมว่ามันเห็นเราแล้วล่ะนั่นไงผมว่าแล้วเชียวชุมชุกชุกสึกสึกยังเอ้ยไม่โดนยังไม่ตายเอ้าโอ้โหจังหวะมันหมุนตัวพอดีเรียบร้อยใส่กระสุนก่อนเปลืองเนื้อเปลืองตัวโอ้ยเปลืองเนื้อเปลืองตัวกับอันนี้มากเลยยังมีอีกนะยังมีอีกนะแต่เก็บก่อนครับเก็บอันนี้ก่อนเพราะโคตรอันตรายในนี้ทำไมดงมันเยอะจังในนี้คนเขาอยู่ในนี้กันเยอะเหรอแล้วกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดกันเยอะเหรอครับในนี้โอ้โหแน่แน่แน่ผมได้ยินเสียงตอกแตก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 อยู่ตอกแตกตอกแตกตอกแตกชอบไปอยู่มุมห้องไม่รู้เป็นอะไรครับพวกนี้ครับมีเอกสารอีกไหมครับลูกกอล์ฟอีกแล้วครับเอกสารมีอยู่ตัวนึงบ่นถามหาลูกกอล์ฟยังไม่เจอสนามกอล์ฟไม้กอล์ฟได้ไปหมดแล้วมีเอกสารอีกแล้วครับอุ๊ยอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมข่าวดีมากเลยตอนนี้เราหาทั้งไม้กอล์ฟแล้วก็ลูกกอล์ฟเจอหมดแล้วเราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งโอเคครับคร่าวๆนะครับครับนี่ครับลูกกอล์ฟไม้กอล์ฟครับเพื่ออะไรครับโอเคครับนี่ไงไม้กอล์ฟผมเก็บไม้กอล์ฟมาด้วยเลยแล้วกันนะฮะเอาไว้ตีเล่นไงฮะงงคือมาพักผ่อนกันใช่ไหมนะฮะแล้วเกมทำไมกระตุกจังอะเฟรมเรทร่วงเหรอครับหรือยังไงฮะเนี่ยอันนี้เป็นเฮ้ยแล้วดูมือในมือผมบังมือในมือผมบังอะผมแคปรูปหน้าจอได้ไหมผมอยากรู้จังว่ามันต้องเอาไปทำอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเดี๋ยวกันขออนุญาตนะฮะมีสัญลักษณ์บอกนะครับเลข1ถึงเลข9นะครับแต่ว่าบางตัวก็ยังไม่รู้คือเลขอะไรนะฮะโอเคไฟอันนี้เก็บไปแล้วเก็บเต็มแล้วครับว้าวมีคนตายอีกแล้วอ่ะโอ้โหนักวิจัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเก็บชุดมีชุดไหมขอชุดหน่อยไม่มีหรออยากได้ชุดอะไรที่มันดีๆผมรู้สึกว่าแหลกมากเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะฮะเอาชุดเกาะไหมผมว่าน่าจะเอาชุดเกาะน่าจะดีนะครับจึ๊บระหว่างที่กดเปลี่ยนเป็นชุดเกาะมันก็ดันโหลดลูกไปด้วยตึ๊ดรอแป๊บนึงครับเฮ้ยทำไมมันแหลกๆยังไงไม่รู้ผมรู้สึกมันแหลกนะตั้งแต่เข้ามาในนี้เนี่ยท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับจะปรับภาพต่ำลงหน่อยนึงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะรอสักครู่เนี่ยดูดิดูแหลกๆไหมดูแก๊กแก๊กหน่อยนึงนะฮะโอเคคราบอีกครับเอาเรื่อยๆครับเอกสารต่างๆอยู่นี่นะครับผมมีทั้งอัลบั้มเพลงนะครับแล้วก็เอกสารเบอร์ชัวร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีหนังสือเหมือนจะมีอีกประมาณ 2-3 เล่มที่ยังไม่ได้เก็บมานะครับถ้าเก็บมาแล้วคงจะเรียงเป็นตับอยู่ตรงนี้นะฮะเรื่อยแต่ว่าแผ่นเอกสารนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเวลาเราเก็บมาแล้วนะครับเอากระป๋องน้ำบ้างดีกว่านะฮะอีกสักอันนึงครับเราไปหลายที่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เผื่อไว้สักหน่อยนึงครับเกาะเราน่าจะเยอะแล้วนะตรงนี้นะฮะนี่หลายแผ่นแล้วครับมีอยู่8แผ่นบ้าเอ้ยอย่างเยอะบอกได้เลยว่าอย่างเยอะกระติกน้ำเพิ่มอีก1กระติกครับเอาเหรอเราโอ้โหเราใช้กระติกน้ำได้แค่กระติกเดียวเนี่ยนะไม่เป็นไรอันนี้ละกันได้อีกครับได้อีกประมาณ2ชิ้นนะครับวดกระตุกจัดเลยอ่ะหรือว่ากระตุกตัวกายพันธุ์มันเยอะในนี้ถ้าเคลียร์หมดแล้วก็น่าจะไม่กระตุกนะฮะลองดูอะไรอีกได้อีกชิ้นนึงนะฮะได้อีกชิ้นนึงเอาให้หมดครับกินก่อนกินข้าวก่อนหิวแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำด้วยขาดน้ำน้ำมาแล้วก็ขนมขบเคี้ยวเพราะว่าเราอยู่กันดึกมากเลยนะครับในเกมนะในเกมเรื่องจริงนี่คงพักผ่อนแล้วครับไม่ไหวครับง่วงนะฮะกระสุน14อันนี้28โอเคเอาปืนพกมาใช้ก่อนก็ดีนะครับนี่รีวอลเวอร์หรือว่าจะเป็นตัวนี้ปืนพกธรรมดาก่อนละกันนะครับมาป๋าพร้อมลุยว่ะมันมีทางไปข้างล่างอีกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูดังด้านบนก่อนนะฮะดังฮัลโหลดังคืออะไรดัง
What the dang ตรงนี้ไม่มีแล้วนะประตูพวกนี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมเปิดไม่ได้แล้วนะครับโอเคถือว่าผ่านนะครับมาลงด้านล่างกันดีกว่าด้านล่างด้านล่างเออดีนะนานๆทีได้มาในโซนของเนื้อเรื่องนะครับกระตุกเลยอ่ะกระตุกจัดๆเลยอ่ะโอ้โหเอ้ยถ้าตัวแค่นี้แล้วก็นะไม่เป็นไรได้อยู่นะครับฝั่งนี้ข้างล่างเหมือนจะมีไปต่อนะครับแต่เรามาฝั่งนี้ก่อนนะฮะมีอะไรอยู่ในห้องนี้ไหมผมโอ้ไม่ชอบแสงไฟในเกมนี้อ่ะดูมันมืดๆสว่างสว่างมืดๆสว่างสว่างยังไงก็ไม่รู้นะครับในห้องนี้มีอะไรให้สำรวจไหมไม่มีนะครับโอเคกระตุกกระตุกจัดจ้านเลยตึกตักดึกดักดึกดักไม่มีจริงๆครับในห้องนี้นะฮะชั้นนี้แหละหุ้ยกระสุนเพียบเลยโอ้โหช็อตกัน อุปกรณ์แต่งช็อตกันก็มีอีกนะครับมีแล้วมีอีกไม่จบไม่สิ้นนะครับมีปลาด้วยหัวกะโหลกใครเอาหัวกะโหลกมาอุ่นวะเนี่ยอร่อยนะน่าจะอร่อยนะครับว้าวห้องเขาดีเอ้ยทำไมมันกระตุกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมสามารถที่จะบางอย่างไฮบางอย่างถ้าเกิดเอามีเดียนอันนึงฮึบเออดูดีขึ้นไหมแต่มันก็ดูกระตุกอยู่หน่อยๆนะครับอ่ะลองดูครับปรับมีเดียมาอันนึงครับเนี่ยกระตุก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 ไม่รู้ว่ากดตัวไหนดูเฟรมเรทด้วยนะฮะได้ยินเสียงเพลงครับตึ้ง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 ข้างหน้าครับข้างหน้ามีไปต่อนะฮะแต่ว่าเราสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับมีหลายห้องเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอยากถือไฟฉายถ้าไม่ติดตรงที่โอ้โหกินแต่มาม่านะเราอ่ะคนนี้นะฮะมีภาพกราฟด้วยนะครับผมการทำงานของเครื่องนะฮะมาร์เกอร์เฮ้ยมาร์เก็ตออบเซอร์วิชันนะครับผมเป็นค่าไต่ระดับของกราฟนะฮะหลังจากเริ่มทำการทดลองอะไรบางอย่างก็ค่ากราฟพุ่งสูงขึ้นนะครับWhat? โอ้ยฮึ่ยฮึ่ยคาตนะมาแล้วมีด้วยอยู่ไหนอะคาตนะฮะปืนฉมวกอันนี้ไม่ได้แล้วครับผมจะดูมันคอมไบกับอย่างอื่นได้อีกไหมนี่คาตนะเรานะครับดาเมจกับเกราะเทียบกับขวานก่อนนะขวานจะแรงกว่านะครับคาตนะจะเบากว่าแต่คณะคาตนะน่าจะไวครับเฮ้ยคาตนะไวครับผมลองใช้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ชุดเหมือนจะเป็นชุดสูตรนะครับก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับอันนี้อะไรเนี่ยผมจุดไฟแช็กจริงเหรอเนี่ยทำไมมันดูเบาๆจังโอ้ my god โอ้ my god กระตุกจัดจ้านอะผมลองปรับเอามีเดียมอะมีเดียมดีขึ้นมาบ้างไหมผมว่าเป็นที่เกมละมั้งเกมน่าจะกระตุกเองอะมันเหลือแค่30เฟรมเรทเองนะดิ้นไปดิ้นมาประมาณ30เฟรมเรทแล้วก็ไม่ไหวละมีเรื่องของค่าแสงสว่างไหมแกมมาสัก70สว่างขึ้นมาบ้างเปล่านี่ปรับแกมมาขึ้นมานิดนึงแล้วนะลองดูครับลองดูก็ยังมืดอยู่เหมือนเดิมเว้ยมันเหนียวมันหนืดเต็มเลยในห้องนี้นะฮะขออภัยด้วยนะครับที่ปรับนู่นปรับนี่นะฮะมีไม่มีอะไรแล้วหรอดาบคาตนะให้มาแล้วอะอย่างอื่น อันนี้จะเป็นโลเคชันอีก1โลเคชันนะครับ New location bunker อะไรเนี่ยรูลิคิซี่เหรอลิคิซี่หรือเปล่าหรือยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนจะมีบังเกอร์อีก1บังเกอร์ปรากฏขึ้นนะครับผมว่าน่าจะเอาไว้ในพาร์ทหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาลุยบังเกอร์นั้นกันนะครับผมว่าน่าจะใกล้จบแล้วมั้งเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ตอนนี้ครับโคตรกระตุกเลยครับห้องด้านหน้าครับห้องด้านหน้าเป็นอะไรครับเนี่ยนี่คือถูกขังเอาไว้นะครับคนตะกี้นี้ฮะกำลังมีชีวิตอยู่กำลังมีชีวิตต้องอันล็อกก่อนใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมขอสำรวจให้ครบก่อนได้ไหมแล้วผมค่อยมาเปิดเขาอะมันคือห้องตรงไหนอะข้างล่างนี้หรือเปล่ามันมีทางลง2ทางนะครับทางนี้ทางนึงแล้วก็ฝั่งนู้นอีกทางนึงไม่ได้แล้วครับผมต้องสำรวจครับนี่บางนี้หมายเลข3ก้อนหินโดนถล่มโอเคลงไปข้างล่างก่อนเผื่อแบบว่าเราจะได้มีคนมาช่วยไงมาช่วยอีกสักคนนึงก็ยังดีครับ
ห้องนี้เปิดไม่ได้ครับลงไปด้านล่างตอกแตกตอกแตกตอกแตกเฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยชิบสวยๆครับห้าด้านหน้านี้เป็นด้านหน้านี้มีประตูอีกหนึ่งประตูนะครับผมโอเคอันนี้ห้องวิจัยเหรอว้าวอะไรอ่ะขนมใครเอามากินในห้องวิจัยเนี่ยฮะไม่ใช่ครับเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะครับการที่คุณอยากจะหลับลึกคุณต้องฟังเพลงของผมเกี่ยวกับการวิจัยการนอนหลับลึกเฮ้ยจ้ะตกใจหมดบ้าเอ้ยผมจะเก็บยังไงเนี่ยนี่เปลี่ยนเป็นปืนครับอุ้ยหน้ากากทองคำโอ้โหเท่พวกนี้เขานอนหลับลึกกันเหรอครับหรือยังไงครับเปลี่ยนปืนเหมือนเดิมครับมีตราลัทธิพวกนี้คือโดนมาทดลองเหรอหรือยังไงฮะตึ๊ง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 มีกล้องคาเมร่าด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมฟันเขาไปแล้วนะโอเคขนาดฟันทิ้งแล้วก็ยังเปิดได้อยู่ครับสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้ห้องเก็บศพว้าวเฮ้ยมันจะเจอเจเนเรเตอร์เปล่ามาอีกแล้วครับเกมอื่นนะฮะResident Evil 4นะครับตัวเจเนเรเตอร์เห็นแบบนี้ผมนึกถึงมากเลยอ่ะโอ้ตอนนั้นผมเล่นผมโคตรกลัวเลยเจเนเรเตอร์หน้าตามันน่ากลัวแล้วครับยังครับยังไม่เปิดโอ้มีหลายที่ครับที่จะต้องทำมากเลยครับโอ้โหผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก่อนเนี่ยแต่ไปต้นทางก่อนต้นทางเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดนะครับเปิดคุกให้กับเขานะครับคุกนี่ผมปรับแกมมาสูงแล้วเหรอทำไมมันมืดขนาดออไบเน็ตโถเอ้ยแกมมา50พอเอาไบเน็ตเอาสัก80นะอย่างนี้ดูดีขึ้นสว่างขึ้นทางตันนี่หว่าก็ไม่บอกรู้อย่างนี้ผมน่าจะลงมาดูตั้งแต่ทีแรกโอเคครับเดี๋ยวไปเปิดประตูนะฮะให้เพื่อนเราก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดประตูด้านล่างนะครับหรือเราควรเปิดประตูด้านล่างก่อนวะแต่ผมไม่แน่ใจเลยอะเราสามารถเซฟไม่ได้ด้วยครับลองดูลองดูเอ้าโอเคเขาพยักหน้าแล้วครับไปรีบไปดีกว่าเผื่ออาจจะเจออันตรายนะครับเพราะว่าชักไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีอันตรายไหมนะฮะลุยครับลุยครับด่วนๆเลยครับเพื่อนเราครับในรอบ100ปีนะฮะนอกจากเควินกับน้องสามขาไงผมอยากเจอคนที่แบบคุยกับเราได้โอเคมาผมว่าเขาต้องอยู่ในนี้แหละน่าจะใช่เฮ้อวอดมาโผล่ถ้ำไหนวะเนี่ยแล้วผมปลดเขาจากที่ไหนวะเฮ้ยแล้วผมปลดเขาจากที่ไหนอะหรือว่าเขาอยู่อีกหนึ่งบังเกอร์ใช่ไหมบังเกอร์ล่าสุดที่แบบใช่ป่ะเดี๋ยวผมขอเขาออกไปแล้วนะครับอันนี้ผมย้อนกลับมาดูนะครับน่าจะอีกหนึ่งบังเกอร์นะภาพทิวทัศน์นี้นะฮะแล้วก็เป็นลูกศรสีเขียวชี้นะครับน่าจะบอกว่าเขาอยู่ที่นี่นะครับภาพที่เราเห็นมาประจำที่เราเห็นตลอดนะครับคิดว่ามันต้องเป็นถ้ำหรืออะไรสักอย่างตรงหน้าภูเขาครับวิวแบบนี้จำเอาไว้นะครับแล้วก็มีภูเขาน้ำแข็งตรงนี้นะครับโอเคครับผมว่าผมกดดูไม่ได้ถ้ากดดูได้ผมกดให้ท่านผู้ชมดูครับอันนี้ข้อมูลครับเขาบอกว่าไอ้พวกบ้าข้างพวกนั้นน่ะมันมาทางเรือแล้วมันคิดว่าการฆ่าตัวตายบนเกาะนี้เนี่ยจะส่งผลให้พวกเขาเนี่ยไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี่เราทำประกันไว้เพื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน อยู่ดีๆก็กลายเป็นว่ามันเกาะนี้เหมือนจะเป็นเกาะที่ลัทธิประหลาดนะครับผมคลั่งไคล้พวกคลั่งไคล้ลัทธิประหลาดความเชื่อประหลาดนะครับมาแสวงหาที่เกาะนี้นะครับแล้วไม่ได้มาแบบธรรมดาครับมาฆ่าตัวตายนะครับเพื่ออะไรครับถามก่อนคืออะไรผมว่าผมได้ยินเสียงตูนอ้วนใหญ่ๆอ่ะผมอาจจะต้องใช้ระเบิดแบบว่าระเบิดลูกพ่อผมกดตัวอื่นได้ไหมให้มันแบบตัวทีอย่างเงี้ยไม่ได้0ถึง1ผมเต็มแล้วอะเลข2ใช่ไหมเป็นเลข2นะครับ3เราเป็นปืนลูกซองไงนะฮะเลข2เราเป็นแบบ
คอมพาวโบไงมาได้ยินเสียงตัวใหญ่อาจจะต้องใช้ระเบิดในการระเบิดทิ้งนะครับผมว่าทางเนี้ยน่าจะพาเราออกไปได้นะฮะไม่รู้ว่าเช้ามืดหรือยังไงฮะแต่ยังไงเราก็ต้องออกกันไปก่อนนะครับมีไหมยังไม่มีโอ้ขึ้นยาวๆขึ้นรัวๆครับโอเคไม่มีอะไรครับไปต่อครับไบเน็ตเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าดูภาพแบบสว่างขึ้นมากเลยนะฮะดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับนี่เราต้องเอาตัวรอดใช่ป่ะแบบวิ่งแบบเอาตัวรอดนะฮะอุ้ยลงแล้วลงเลยด้วยอ่ะลงแล้วก็ลงเลยละกันจังหวะนี้ย่อเดินอ่ะออกไปทางด้านนอกแล้วนะครับอ้าวไม่มีอะไรเหรอออกแล้วออกเลยโอเคมาสว่างเอ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยที่นี่ผมไม่เคยมานะอยู่ตรงไหนของแผนที่อุ้ยสวยงามมากโอ้โหแล้วตรงนั้นถ้ำอ๋อโผล่ตรงนี้เองนะครับผมเฮ้ยเข้าท่าดูแมปแผนที่หน่อยนะครับเอาละบังเกอร์อีกหนึ่งอ้าวอยู่ข้างบนนี้เองครับอีกหนึ่งบังเกอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะใกล้ๆเรานะครับอุ้ยมีสาวน้อยของผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับรู้สึกว่าเราได้ชุดมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าชุดจะใช้กับน้องได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยดีจังอยู่ใกล้กับบ้านเราอยู่ตรงนู้นด้วยเฮ้ยไปบ้านเราดีกว่าไปบ้านนะฮะมันเป็นเต็นท์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับมาสาวน้อยเรานะครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนผมเดินวนกับเขาเหรออ่ะผมไปบ้านก่อนเฮ้ยมันมองไม่เห็นพอผมปรับภาพไบเน็ตมันก็ไบเน็ตเกินนะมันสว่างเกินไปมันสว่างไปอ่ะนี่เต็นท์เราอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆนี้นะฮะใช่ป่ะใช่ไหมเต็นท์ละลูกเต็นท์นะลูกพ่อแหวกแยกเอ้าอ๋อเต็นท์เราอยู่ในถ้ำโอเคเข้าใจเฮ้ยผมจะหาสาวน้อยผมอ่ะได้ยินเสียงปืนด้วยครับสาวน้อยเราใช้ปืนนะครับเราก็หากันจนเจอหรือยังเจอแล้วนี่หวัดดีเป็นไงบ้างโอ้โหไหนใครมาบอกป๋ามาดียิงอีกยิงเลยยิงอีกนัดสวยเอาล่วงยังยิงแบบไม่มองยิงแบบว่าจอห์นวิกขยิบตาห้ามโอ้ร้องขอชีวิตโอเคครับเขาไปแล้วครับลูกอยู่ไหนอะเอ้าสาวน้อยอยู่นู่นโอ้ไหนดูซิครับเรามีชุดอะไรให้สาวน้อยใส่บ้าง ตะกี้นี่เหมือนได้ชุดมานะเป็นชุดชมพูแวบๆอ๋อสีแดงเหรอครับอู้เฮ้ยเข้าท่าดีเหมือนกันใช้ได้โอเคอย่างนี้นี่ค่อยดีขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคครับผมเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอ้ยเฟรมเรทกลับมา 3.2 ประมาณเดิมเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงคือฮึบอ่ะเดี๋ยวผมกลับเข้าถ้ำนะฮะเซฟมันอยู่ในถ้ำนะครับโอเคครับผมว่าเดี๋ยวผมปรับเหมือนเดิมดีกว่าเนาะนะครับไอฟชั่นกราฟิกเพราะว่าเราติดแบบเนี่ยดูดิมันมีความเป็นสมจริงมากเลยนะครับแล้วก็ภาพก็คงจะเป็นมีเดียมนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าหลังๆมานะฮะไม่รู้มันแหลกอะไรนะครับแหลกมากๆเลยด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าบังเกอร์นู้นกันนะครับน่าจะใกล้จบแล้วล่ะนะครับเควินเราไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวเควินนายอยู่นิ่งนะอย่าเพิ่งเป็นไรนะลูกบ้าเอ้ยเคนายอย่าเป็นอะไรนะเฮ้ยเคนายหยุดอยู่นิ่งอ่ะนายอยู่จุดอยู่กับที่อ่ะเคนอกจากนายแล้วฉันขอโทษฉันอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอเคไอ้เคบ้าโอ้โหเห็นมันอยู่นิ่งๆ นึกว่าจะเป็นอะไรโถเอ้ยพอมาถึงมันวิ่งปลอเลยไอ้บ้าเอ้ยโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับผมใครอยากจะสนับสนุนสามารถสมัครสมาชิกหรือว่าจะซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณเช่นกันนะครับผมโอเค
งั้นไม่มีอะไรแล้วล่ะบ๊ายบายครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับใครมันใส่ชุดเกาะมาด้วยวะเขาทำ